ายดีไหมช่วงนี้ค่อยดีค่ะก็กินไทยชนะกันตัวไม่มีไม่มีค่ะไม่เป็นค่ะเอางี้ดีกว่าผมขอเหมาหมดเลยได้ไหมที่ย่างแล้วเนี่ยได้ขอเหมาหมดเลยตอนนี้ผมอยู่ที่ซอยอ่อนนุชเท่าไหร่นะ17นะครับอาจจะเสียงอาจจะไม่ค่อยได้ยินหน่อยนะพอดีผมอยู่ข้างถนนพอดีนี่เปลี่ยนร้านมันเผามันญี่ปุ่นเผานี่ทุกคนมันหวานเชิญดูหวานมากแล้วก็ร้อนมากด้วยหวานมากโดนเขาย่างกันร้อนๆ อย่างนี้เลยนะครับอันนี้ชื่อว่าร้านอะไรเอ่ยไม่มีร้านไม่มีชื่อร้านมีแต่ลุงอย่างเดียวลุงเบิ้มร้านลุงอะไรลุงเบิ้มจ้ะลุงเบิ้มลุงเบิ้มข้าวโพดปิ้งลุงเบิ้มข้าวโพดปิ้งนะฮะอร่อยมากเลยหวานครับอันนี้มันมาจากไหนอ่ะเอามาจากปีนี้โอ้อร่อยมากอันนี้มันเป็นเหมือนแบบเป็นคาราเมลคาราเมลหน่อยอ่ะเห็นไหมดูกันเนี่ยปกติขายยังไงอ่ะครับไก่ขายกี่โมงกี่โมงอ่ะขายเช้ามาถึงนี่7โมงถึง6โมงค่ะ6โมงเย็น6โมงเย็นเลยเหรอใช่ขายดีไหมช่วงนี้ไม่ค่อยดีค่ะก็กินไทยชนะกันอ๋อถ้าลงตัวไม่มีไม่มีค่ะไม่เป็นค่ะลุงไม่ได้ลงกับเขาเหรอครับลงไม่ได้ลงไม่ได้มันไม่ต่างค่ะเอางี้ดีกว่าผมขอเหมาหมดเลยได้ไหมตรงนี้ที่ย่างแล้วเนี่ยครับได้ขอเหมาหมดเลยน้องเพราะว่ามันอร่อยมากแล้วอีกอย่างไม่แพงด้วยนะทุกคน30บาทเองดูดิชิ้นเบลอเลยจะได้ช่วยลุงเขาด้วยนะพอดีช่วงนี้นะครับขายของยากแล้วก็ลุงเขาลงเรื่องคนละครึ่งเราชนะอะไรไม่ได้ด้วยก็ขอเป็นกำลังใจให้ลุงหน่อยเนาะแล้วผมขออนุญาตเหมาอย่างนี้แล้วกันเนาะคิดตังค์ให้ผมเลยครับอร่อยทั้งข้าวโพดทั้งมันเนี่ยครับใกล้ๆสุดแล้วครับใกล้ใกล้แล้วใช่ไหมครับไม่เป็นไรผมรอได้ดีใจหรือเปล่าที่ผมมาเหมาดีใจครับใจมากก็นั่งคอยกันนะคะก็นั่งคอยก็เมื่อกี้ผมไปถ่ายงานไปกินก๋วยเตี๋ยวมาร้านข้างหน้าปากซอยแวะเข้ามานะครับก็เลยเห็นลุงกับป้าเขาขายของอยู่แล้วพอดีอยากกินมันเผาด้วยก็เลยอ่ะเหมาเลยแล้วกันอย่างน้อยก็ได้ช่วยลุงเขานิดนึงนะเผื่อได้กลับบ้านไวหน่อยวันนี้เที่ยวอะไรเนี่ยเที่ยวอะไรครับขอโทษครับเอาให้เขาได้เลยครับนี่ไม่ต้องคิดตังค์ที่ลุงกับป้าเขาแจกแจกแจกครับดีจังเลยดีมากมันอร่อยมากพี่แกครับวันนี้โคสั่งเงินกับโคสั่งเงินครับมากินบ่อยไหมครับร้านนี้มาซื้อสองสั่งครับอะไรอร่อยครับมันอร่อยข้าวโพดเนาะเราเคยซื้อแบบสดๆไปอ๋อไปย่างเองแค่เลยไปข้าวใส่ไข่ตอนเป็นเด็กเคยกินข้าวใส่ไข่เออข้าวใส่ไข่ก็อร่อยอร่อยแม่เคยทำให้กินตอนเป็นเด็กครับมาครับครับใครยังมาอุดหนุนนะทุกคนอ่อนนุช17ตรงเข้ามาในซอยตรงเข้ามาเรื่อยๆเลยครับร้านอยู่ซ้ายมือนะข้างๆเป็นบ้านหลังใหญ่ๆอ่ะเอาที่บอกว่าไม่ค่อยได้มาแถวนี้เหมือนกันนะยังไงก็ต้องฝากด้วยนะทุกคนก็ต้องอุดหนุนกันหน่อยนะครับไม่ว่าจะมีคนละครึ่งหรือเราชนะอะไรก็ฝากด้วยนะบางทีร้านอย่างเงี้ยร้านริมทางเงี้ยเขาเข้าไม่ถึงเนาะบางทีไปธนาคารก็รอคิวนานใครก็ฝากด้วยเอาคิดตังค์เลยเท่าไหร่เอ่ยทั้งหมดเท่าไหร่นะครับ170180อันนี้180ครับ170กับ180 150ค่ะ150นี่ครับผมให้ป้า500เลยไม่ต้องทอนขอบคุณค่ะจะจ่าย500เลยเจริญรุ่งเรืองนะครับขอบคุณมากก็อยากเป็นกำลังใจให้ครับแล้วทุกคนทำมาหากินแล้วช่วงนี้โควิดทำอะไรก็ยากไปหมดครับขอเจริญรุ่งเรืองนะคะได้เลยค่ะไม่เป็นไรนี่วันนี้ลุงกับป้าเขาแจกเอาข้าวโพดไปกินฟรีครับเอากินฟรีได้เลยนี่ข้าวโพดเอามันนี่ครับเอามันนี่พอแล้วครับมันอร่อยนะมันไหมเอามันไหมพอแล้วโอ้มันด้วยวันนี้ลุงกับป้าเขาแจกครับเอาอะไรที่อะไรเอาข้าวโพดนี่เอาไปได้เลยครับฟรีครับฟรีนี่วันนี้ลุงเขาแจกเอามันด้วยครับผมไม่เป็นไรครับเอาเลยครับร้านคุณตาป้าเขาแจกครับนี่ครับมาเดี๋ยวมาให้ได้เหรอครับผมโอ้ดีครับมันอร่อยมากอร่อยแจกเ
ครับผมครับเอาอะไรครับเอาอะไรเอ่ยข้าวโพดนี่ครับวันนี้ลุงกับป้าเด็กดีนะครับไม่ต้องเสียเงินเอาได้เอามันมีกินไหมขอบคุณมากครับครับผมสู้ๆครับทุกคนครับนะกำลังใจให้นะครับในร้อยสู้ต่อไปเนาะครับแล้วผมขอตัวเลยนะครับก่อนขอโชคดีนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณมากครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับทำมาหากินนะช่วงนี้โควิดนะครับทำอะไรก็จะยากๆหน่อยนะใครอยากให้ผมทำคลิปแบบนี้อีกนะครับคอมเมนต์เลยนะให้ผมไปที่ไหนอะไรยังไงนะผมรู้สึกผมชอบทำคลิปแบบนี้นะเพราะเรียกอะไรมันได้ให้อะไรกับสังคมนะครับคืนดูสังคมด้วยนะช่วงนี้เราก็ต้องช่วยกันไปนะครับยังไงก็ตามฝากติดตามช่องผมด้วยนะชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กันเยอะไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย